โสดครับรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะรับทราบแล้วครับสิบสาวโสดเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบสไตล์ของคุณแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะอีก20คนอยากรู้จักคุณครับเพราะฉะนั้นมาเลยฮะทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรและดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อโอแลปนะครับนายพาทิตตันพลีรัตอายุ24ปีตอนนี้มีอาชีพเป็นนักการตลาดครับสเปคสาวที่ชอบเหรอครับสเปคสาวที่ชอบก็มีครับตัวเล็กขาเล็กนมก็เล็กคือเรื่องหน้าอกเล็กผมคิดว่าเวลาเราชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กปกติหน้าอกเขาก็ต้องเล็กแต่ถ้าเกิดตัวเล็กๆแบบ150หรือ160อย่างมากหน้าอก40อะไรแบบเนี้ยครับมันจะดูไม่สมส่วนนะผมว่าแบบอะไรที่มันสมส่วนมันดีที่สุดแล้วธรรมชาติธรรมชาติเรื่องสัญญกรรมผู้หญิงสัญญกรรมนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกิดความคิดส่วนตัวผมคือสัญญกรรมได้แต่ไม่ต้องเยอะก็คือสัญญกรรมแบบนิดหน่อยแบบโอเคเสริมด่างมั่งมีคางนิดหน่อยถ้าเกิดแบบทำซะจนแบบมันก็จะออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งประเทศดูแล้วเบื่อครับดูมันแบบไม่ใช่ตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็คือถ้าเกิดสมมติทำแล้วพอมันถึงจุดที่ดีแล้วแบบจุดนึงก็หยุดไม่ใช่แบบเสพติดแบบว่าทำต่อไปเรื่อยๆทำแบบอยากเพิ่มอยากอัพอยากทำอยู่ตลอดเวลาอันนั้นมันไม่ใช่การทำเพื่อสวยแล้วอันนั้นมันทำเพราะว่ามันเสพติดแล้วแบบคิดว่าตัวเองแบบไม่ดีตลอดเวลาก็ฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับคือบางทีผู้ชายก็อาจจะไม่ได้ดูแค่ที่หน้าตาครับเหมือนสุภาษิตที่ว่าคนจะงามงามที่ใจใช่ที่ใบหน้าขอบคุณครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคยังไงนะฮะแต่พอพูดเรื่องศัลยกรรมปุ๊บจบเลยผู้หญิงดับไฟหมดนั่นหมายความว่าก็ทำกันมาทุกบ้านมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เขาก็ชอบผู้หญิงจริงๆไงไม่อยากนมใหญ่มากเกินไปไงผิดตรงไหนอ่ะเอาอย่างนี้ปกติเราต้องส่งผู้หญิงเราต้องส่งผู้ชายกลับบ้านเลยแต่ขอคุยหน่อยมานี่เกิดอะไรขึ้นถามกับแก้มก่อนเลยถามว่าแก้มสัญญกรรมอะไรบ้างก็มีจมูกนมก็ของจริงแต่คือที่ปิดไฟเพราะว่าแก้มไม่ค่อยชอบบุคลิกค่ะแล้วก็เวลาเขายิ้มอะไรเงี้ยค่ะคือแก้มจะไม่ชอบคนที่ฟันไม่สวยโทษนะคะไม่ได้เป็นท็อปิกเกี่ยวกับที่เขาพูดเลยไม่ใช่สัญญกรรมเลยค่ะเพราะว่าถือว่าตัวเองสัญญกรรมค่อนข้างน้อยแล้วค่ะผมมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่มีเหตุผลที่ต้องแบ็คเอาท์เลยฮะปาล์มนะฮะคุณดับไฟทำไมฮะช่วงนี้ช่วงแบกของค่ะบอกมาค่ะอะไรข้างมาข้างคะเขาไม่อยากชอบคนที่ทำสัญญกรรมเยอะๆใช่ไหมคะแต่หนูอ่ะมีแพลนจะทำหลายอย่างมากอย่างเช่นยังไม่ได้ทำไหนแผนของคุณคืออะไรบ้างตอนนี้หนูอยากทำตาอยากตัดกรามอยากทำคางอยากทำหน้าอกจะให้เธอมาอีกทีถ้าฉันจำเธอไม่ได้อะเราต้องมีรูปปามความเดิมจากตอนที่แล้วติดไว้อยู่จะหาว่าปลอมตัวมาหนูไงค่ะอ๋อแพลนคุณยาวเหยียดเลยถามจูนหน่อยเรื่องประเด็นเรื่องสัญญกรรมคุณว่ามีผลไหมครับแบ็คเอาไหมมากทำไมอ่ะคือเอาจริงๆไหมจูนอ่ะเหลือแต่ตาขาวอย่างเดียวแล้วก็มีแผนจะทำเรื่อยๆจูนเมื่อก่อนแกเป็นใครเอาแกรูปเดิมมาดูสิสำหรับคุณมีประเด็นอะไรก็ตอนแรกบอกว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กขาเล็กนมเล็กแต่ว่าเอ้ยขาไอตัวเล็กขาเล็กเคยได้นะแต่นมเล็กเนี่ยคือมีแพลนว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทำก็จะทำเหมือนกันอ่ะนี่ไงแล้วก็แบบว่าดูเขาเป็นคนที่แบบแอนตี้ศัลยกรรมไม่มากก็น้อยอ่ะคือแบบว่าทำได้นะนู่นนี่นั่นนะแต่แบบนิดเดียวคือผู้ชายอ่ะถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะคือไม่อยากให้แฟนทำมากกว่าในที่นี้30สาวโสดมีใครที่ไม่ศัลยกรรมเลยไหมฮะใครไม่ศัลยกรรมยกมือใครศัลยกรรมยกนมค่ะเอาก็พอจะพูดได้ว่าสาวโสดของเราทุกคนนี่ทำสัญญกรรมทั้งนั้นเอาละฮะก็ต้องแลกเปลี่ยนความเห็นกันต่อไปได้หนุ่มโสดคุณอยากจะบอกอะไรกับเราเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับก็ไม่เป็นไรครับยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับและขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสมาโอเคเอาละฮะขอให้โชคดีในชีวิตจริงของคุณนะครับ Black out ไม่มีใครเลยไม่เหลือแล้วเป็นไงใครคุกเตือนไม่ฟังผมไม่เสียใจนะผมก็แบบได้มีโอกาสได้แบบบอกมุมมองของผมไปแล้วมันอยู่ที่ว่าผมจะเจอผู้หญิงที่รับมุมมองของผมได้หรือเปล่าจะเจอคนที่ความคิดตรงกับผมได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับโอ้โหต้องบอกแบบนี้เลยฮะว่าอีกครั้งนึงที่ประเด็นการสัญญกรรมนี้เป็นเรื่องถกเถียงกัน
บอกเลยว่าใน Take Me Out ทุกซีซั่นเนี่ยเหตุผลของการ Black Out เปลี่ยนไปตามยุคสมัยซีซั่น1ซีซั่น2ถามว่าใครทำสัญญกรรมนะไม่มียกมืออมอมแอมเลยนะโอ้โหซีซั่น10ฉันทำแล้วก็จะทำไปแบบอย่างไม่หยุดยั้งด้วยผมว่าไม่ใช่โครงการจะทำเร็วๆนี้ด้วยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าสังคมให้พื้นที่ของคนหน้าตาดีความสวยเนี่ยมันเป็นพรจากสวรรค์จริงๆนะถ้าเกิดมาแล้วสวยเลยคือโชคดีมากแต่ในนี้เราสามารถเข้าถึงความสวยด้วยเงินหลักหมื่นเองมั้งถ้าเกิดแบบว่าทำนี่ทำหน่อยนะเป็นเรื่องธรรมดาก็บอกทำบุญได้ชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมค่ะสวยภายนอกแล้วอย่าลืมสวยภายในอย่าลืมเติมเต็มความมั่นใจภายในของคุณด้วยเพื่อจะได้คุณจะได้สวยไปแล้วก็ได้มีชีวิตที่ดีต่อไปด้วยนะโอเคมาสาวๆไปกันต่อชีวิตดำเนินต่อไปและมารอเราแล้วครับหนุ่มสดคนต่อไปถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนเดียวคุณอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะว่ายแล้วครับกดเถอะครับหาว่ายนะคะคุณหมอคะอย่าลืมกดนะคะครับตรงนี้ค่ะ